สวัสดีครับได้เวลาจอกีฬากับบิ๊กจ้าครับวันเสาร์พรุ่งนี้แล้วนะครับไทยไฟท์ในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับก็จะระเบิดศึกขึ้นแล้วครับบรรยากาศณสถานที่ชกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจากการรายงานของคุณกันศรีภักดีจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกกันเลยครับครับพี่สาธิตครับผมอยู่ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อมาเกาะติดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ที่จะประเดิมศึกแรกที่นี่ครับซึ่งวันนี้บรรยากาศของการชั่งน้ำหนักนักมวยทุกคนก็ผ่านตาชั่งแบบไม่มีปัญหาครับโดยคู่เอกในศึกไทยไฟท์ในร้อยพระจุลจอมเกล้าคือศึกอีซูซูคัพซูเปอร์ไฟท์ระหว่างเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งตัวแทนไทยไฟท์เจอกับรุ่งราวี PK แสนชัยมวยไทยยิมแชมป์มวยรอบอีซูซูคัพครั้งที่25ผู้ชนะในคู่นี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมวยรอบไทยไฟท์2015ปลายปีนี้โดยทั้งคู่ประกาศมั่นใจเต็มที่และบอกอีกฝ่ายว่าให้เจอกันบนสังเวียนด้านนักมวยไทยไฟท์คนอื่นๆทั้งสุดสาครไซโยกแสนชัยอิคิวซังสองพี่น้องอองตวนและลีโอปินโตก็ประกาศเก็บชัยชนะเพื่อครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ได้โดยในส่วนของการถ่ายทอดสดครับช่อง3 Original และช่อง3 HD จะเริ่มถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นเป็นต้นไปช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนครับครับในส่วนของการแจกบัตรเข้าชมไทยไฟในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราก็แจกให้กับ5ท่านท่านละ2ใบนะครับทั้งหมด10ใบในวันนี้นะครับ0811337233ครับแล้วพรุ่งนี้นะครับไปชมไปเชียร์ไทยไฟในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดนครนายกกันได้ครับส่วนเมื่อสักครู่นะครับที่ชั่งน้ำหนักหลายคนก็อาจจะดูรอยสักบางคนก็อาจจะดูไปถึงอันเดอร์แวร์ที่มีหลากหลายยี่ห้อและก็หลากหลายลวดลายด้วยนะครับมากันที่การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันนี้เป็นสเตจที่3ครับระยะทาง 163.3 กิโลเมตรนะครับจากหน้าสารกลางจังหวัด101ไปยังจังหวัดมุกดาหารครับปรากฏว่าสตีเฟนฮอลจากออสเตรเลียครับปั่นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา3ชั่วโมง20นาที2วินาทีขณะที่นักปั่นไทยผลงานดีที่สุดได้แก่ธนาวุฒิสนิกวาทีครับเข้าเป็นอันดับที่20ตามหลังแชมป์แค่4วินาทีครับโดยเป็นอันดับ2ของเบสอาเซียนประจำวันนี้ด้วยส่วนวันพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะเป็นสเตจที่4ใช้เส้นทางจากจังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดนครพนมครับพูดถึงเรื่องของจักรยานนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสบิ๊กฟีเวอร์เลยนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการขายมีการซื้อมีการปั่นจักรยานกันมากมายนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นมาก็คือการทำความสะอาดรถจักรยานนะครับเขาจะทำความสะอาดกันเรียกว่าเต็มที่แค่ไหนเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองเหมือนกันนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณประวิตรทั้งทวีสุขกันครับด้วยเงื่อนไขด้านเวลาและส่วนประกอบของจักรยานที่สลับซับซ้อนทำให้นักปั่นส่วนใหญ่ไม่สามารถทำความสะอาด2ล้อคันโปรดด้วยตนเองได้นั่นจึงกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่นายธารธเนศมีมณีมองเห็นและได้ตัดสินใจขยายส่วนบริการทำความสะอาดขึ้นในร้านของตนเองจักรยาน1คันช่าง2คนใช้เวลาล้างถึง2ชั่วโมงอะไหล่ต้องถูกถอดล้างทีละชิ้นสิ่งสำคัญคือต้องล้างให้สะอาดจากนั้นต้องเซตรถให้เหมือนเดิมถ้าส่วนไหนมีปัญหาต้องรีบแจ้งลูกค้าก่อนช่วยปรับจูนให้ดีขึ้นขั้นตอนที่ต้องใช้ทั้งทักษะและความอดทนทำให้ค่าล้างจักรยานรุ่นใหม่ที่เห็นอยู่นี้อยู่ที่ราคาคันละ 1,200 บาทฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่สำหรับคนรักจักรยานแล้วถือว่ารับได้ครับเราจะถอดมาล้างแล้วก็อาจจะระบีใหม่ทีละชิ้นจะไม่เหมือนการขับรถเข้าไปล้างในคาแคร์ที่เอาน้ำฉีดแล้วก็เป่าลมเช็ดแห้งไม่ใช่อย่างนั้นนอกจาก2ล้อคู่ใจที่สะอาดสวยกิ้งแล้วสิ่งที่ลูกค้าได้กลับบ้านไปด้วยคือความสบายใจและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมร้านนี้ถึงมียอดล้างจักรยานมากกว่า40คันต่อเดือนชินกฤตแสงล่าถ่ายภาพประวิตรทั้งทวีสุขรายงานคราวนี้ไปดูที่เรื่องของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เบรกไปครับเพราะว่าเป็นเกมยูโร2016รอบคัดเลือกนะครับสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์วันอาทิตย์และรวมไปถึงวันจันทร์นะครับจะกลับมาเตะกันอีกครั้งเป็นนัดที่31ของฤดูกาลเลยครับโดยเฉพาะคู่บิ๊กแมชนะครับที่หลายคนจับตามองครับ
อาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลครับคู่นี้น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าผลจะมาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2ทีมนี้กำลังลุ้นพื้นที่ไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันครับมาดูความพร้อมของทางฝั่งไอ้ปืนใหญ่เจ้าบ้านกันก่อนนะครับอาร์เซนอลนี่ฟอร์มแรงมากครับชนะมาแล้ว6นัดติดต่อกันเป็นการชนะในพรีเมียร์ลีก4เกม FA Cup 1แล้วก็ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1นัดครับสภาพทีมของอาร์เซนอลก็จะได้เมซุตโอซิลที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามนะครับก็ลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันในยูโร2016ไปแล้วครับส่วนตัวหลักคนอื่นๆอย่างซาติกาซอลล่าอเล็กซิสซานเชสรวมถึงโอลิเวียชิรูต่างก็พร้อมลงสนามครับทั้งฝั่งลิเวอร์พูลครับแบรนดอนโรเจอร์สต้องปวดหัวกับการจัดทีมครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ2สัปดาห์ก่อนนะครับลิเวอร์พูลก็พ่ายต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านในเกมแดงเดือดที่ช่อง3เราถ่ายทอดสดได้ชมไปแล้วนี่จึงเป็นอีกเกมสำคัญที่ลิเวอร์พูลจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดครับสเตฟานเจอราร์ดกับมาร์ตินสเคอร์เทลติดโทษแบนจากเกมที่พบกับแมนยูไนเต็ดคนละ3นัดครับขณะที่อดัมลาลาน่ากับแดเนียลสเตอริชที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2016ต้องรอทดสอบความฟิตว่าจะลงเล่นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าสเตอริชลงสนามไม่ได้มาริโอบาโลเตลลี่ก็จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงแทนเลยครับคู่นี้จะเล่นเป็นคู่แรกตามเวลาของอังกฤษก็คือเที่ยง45นาทีซึ่งตอนนี้เวลาของอังกฤษกับไทยปรับเหลือ6ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะตรงกับเวลาของเมืองไทยเรา 6:45 นาทีครับส่วนคู่บ่าย3ที่อังกฤษ 3:00 นบ้านเรานะครับเอฟเวอร์ตันจะพบกับซัมตันเลสเตอร์พบเวสต์แฮมแมนยูไนเต็ดจะเปิดออลทรัฟฟอร์ดพบกับแอสตันวิลล่าสวอนซีจะพบฮัลซิตี้เวสต์บรอมวิชจะพบกับควีนส์พาร์คแรนเจอร์และคู่ดึกอีก1คู่ใน5ทุ่มครึ่งนะครับเชลซีจ่าฝูงจะพบกับสโตกซิตี้ครับยังมีรายข่าวน่าสนใจติดตามในจอกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่เทนนิสช้าง ITF โปรสกิตที่สนามโรงแรมรามาการ์เดนส์รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววรัชยาวงเทียนชัยหนึ่งเดียวของไทยที่เหลืออยู่พ่ายต่อมิยาบิอินูเอะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่น 1-2 เซต 7-5 6-7 ไทเบรก 5-7 และ 2-6 กอล์ฟเยาวชน Truvisions International Junior Championship 2015ที่สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับพัทยาแพลนเทชั่นและวอเตอร์ไซด์ที่มีนักกอล์ฟ17ชาติร่วมแข่งขันและนักกอล์ฟที่ทำสกอร์ดีที่สุดกลับเป็นรุ่นเล็กสุดคลาส E ชายน้องทีเครัชชานนท์ฉันทนานุวัฒน์วัย8ปีจากโรงเรียนนานาชาติชูสบิรีแข่ง3วันสกอร์20อันดับ196เทควันโดเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชันชัยอะคาเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุ 5-6 ปีน้ำหนัก 22-24 กิโลกรัมงานนี้เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วเมื่อน้องเตชิตสง่าวงฝ่ายน้ำเงินเอาชนะน้องยศพลพชสาร 20-17ปิดท้ายที่โปรแกรมการถ่ายทอดสดศึกมวยสากลสมัครเล่น Thailand Invitation International Boxing Tournament 2015ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากเวทีมวยพัทยา Boxing World ในวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5เมษายนนี้เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปและในวันอังคารที่7เมษายนเวลา 18:15 น.ทั้งหมดทางช่อง3 SD ช่อง28ครับเมื่อสักครู่เห็นน้องๆรุ่นจิ๋วเทควันโดนะครับก็อยากจะบอกว่าคุณพ่อแม่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆสนับสนุนเขาในอนาคตอาจจะเป็นทีมชาติได้เลยนะครับเก่งทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ครับช่วงนี้ครับ